สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเจ้ากล้องยี่ห้อ Olympus นะครับรุ่น OMD M5 Mark III นะครับหลังจากที่ผมใช้เจ้ากล้อง Olympus นะครับรุ่น OMD M5 Mark II ตัวนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับผมถ่ายบ่อยๆนะครับเราออกไปสนามเพื่อไปถ่ายรูปแน่นอนนะครับเราต้องการกล้องเพิ่มอีก1ตัวแน่นอนนะครับคนจะเป็น2ตัวเพราะอีกตัวนึงเอาไว้ถ่ายไทม์แลปแล้วก็อีกตัวนึงก็ไปเก็บข้อมูลทั่วไปนะครับผมก็รู้สึกว่าใช้ OMD M5 Mark II แล้วชื่นชอบจับรออีกตัวที่เป็นตัวน้องของเขาก็คือตัว OMD M5 Mark III นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมดูคลิปวิดีโอจากต่างประเทศจากของคนไทยเองนะครับทำให้ผมรู้สึกว่ามันขาดไปอยู่อย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมใช้เป็นประจำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในการถ่ายรูปบ่อยๆเป็นประจำนะครับการมีกลิปนะครับที่มีแบตเตอรี่เสริมตรงนี้ด้วยนะครับมันสำคัญก็คือเวลาเราถ่ายแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดคลิปของ OMD M5 Mark II ให้ดูแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับรูปภาพของYouTube ของ Zoom Camera นะครับเพราะว่าเขาอธิบายได้ชัดเจนเห็นภาพด้วยนะครับว่าคลิปของ OMD M5 Mark III เป็นยังไงแล้วก็ผมจะให้ดูคลิปของ OMD M5 Mark II ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงผมเสียดายที่ OMD M5 Mark III ไม่ทำคลิปมือถือตัวนี้ออกมาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนนะครับพอแกะออกมาแล้วนะครับกำลังแกะออกมานะครับคลิปของ OMD M5 Mark II นะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับนี่แหละครับคลิปของ OMD M5 Mark II มันก็จะมี2ส่วนนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปในการใส่ของ OMD M5 Mark II ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมีคลิปไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับโดย OMD M5 Mark III นะครับมันจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมดูจาก YouTube ของ Zoom Camera ผมก็ไม่เชื่อนะครับผมก็เลยไปดูที่คู่มือของทาง Olympus ซึ่งเว็บไซต์ของทาง Olympus เขาจะมีคู่มือให้ดาวน์โหลดแต่พอไปดูแล้วมันก็ไม่มีคู่มือให้ผมดาวน์โหลดมาดูนะครับผมก็เลยเสียดายนะครับไม่ได้ดูข้อมูลจริงๆก็คือที่ข้อมูลมันจะแสดงรายละเอียดที่ดีกว่านะครับบนเว็บไซต์ก็มีข้อมูลไม่ชัดเจนเท่ากับดูที่คู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่องสัญญาณนะครับที่ฐานของกล้อง OMD M5 Mark II เห็นไหมครับช่องสัญญาณมันจะเยอะกว่า OMD M5 Mark III นะครับตามที่YouTube Zoom Camera เขาแสดงให้ดูนะครับเพราะว่า YouTube นี้แสดงข้อมูลได้ชัดเจนกว่า YouTube ของต่างประเทศด้วยนะครับโอเคนะครับก็ช่องสัญญาณก็จะเยอะกว่า OMD M5 Mark III นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวคลิปกันนะครับเรามาดูตัวคลิปที่ใช้ถือถ่ายแนวนอนของกล้อง OMD M5 Mark II กันนะครับก็จะมีช่องรับส่งสัญญาณจากตัวกล้องนะครับแล้วก็ด้านฐานของเขาก็จะมีตัวรับส่งสัญญาณมายังที่คลิปถือตัวนี้นะครับโดยทาง OMD M5 Mark III จะไม่มีตัวนี้นะครับซึ่งทำให้ผมเดาได้เลยว่ามันจะไม่มีคลิปถือตัวนี้นอกจากทาง Olympus ได้ออกตัวคลิปตัวนี้มาใหม่เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะรองรับตัวคลิปตัวนี้นะครับแต่สังเกตไหมครับช่องสัญญาณมันไม่เท่ากันสังเกตว่าช่องส่งรับส่งสัญญาณที่ฐานนะครับของ OMD M5 Mark II นะครับกับตัวคลิปตัวนี้มันจะแมทกันพอดีแต่ทาง OMD M5 Mark III นะครับช่องตัวนี้มันก็น้อยก็ไม่รู้ว่าในการออกแบบของ OMD M5 Mark III จะเป็นยังไงถ้าจะทำตัวนี้ให้มีตัวรับส่งสัญญาณทั้งรับส่งจากสัญญาณจากตัวกล้องแล้วก็รับส่งสัญญาณจากตัวคลิปถือตัวนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการคลิปตัวนี้มากนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ผมในการถ่ายรูปในแนวอะไรครับในแนวตั้งได้ดีนะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันเพิ่มให้ผมได้เลือกใช้งานเพิ่มอีก2ปุ่มนะครับมันทำให้ผมเข้าสู่เมนูได้รวดเร็วเพราะว่าผมเข้าสู่ทางปุ่มผมไม่ได้เข้ามาสู่เมนูฝั่งตรงหน้าจอตรงนี้นะครับมาปรับค่านะครับก็สะดวกคนละแบบนะครับนี่ก็เป็นแนวในการถ่ายรูปของผมอาจจะตรงกับคนอื่นหรือไม่ก็แล้วแต่ก็จะให้ข้อมูลให้เราได้รู้ว่ามันสำหรับผมมันควรน่าจะมีคลิปตัวใส่แบตเตอรี่เพิ่มเติมตัวนี้ใน OMD M5 Mark III นะครับผมก็อยากฝากทาง Olympus นะครับให้ทำคลิปตัวนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวให้มีช่องรับส่งสัญญาณนะครับแล้วก็มีตัวจับตัวนี้นะครับเพิ่มมาขายอีกนะครับผมซื้อแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปตัวนี้ต้องมีอะไรด้วยครับมีช่องเสียบหูฟังเหมือนกับ OMD M5 Mark II ด้วยนะครับ
คลิปตัวนี้ของ OMD M5 Mark III นะครับจะไม่มีช่องรับส่งสัญญาณที่อยู่ที่ฐานแล้วก็ช่องเสียบหูฟังหูฟังจำเป็นนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอทุกครั้งผมจะเอาหูฟังมาเสียบที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะครับมันจะได้รู้ว่าเสียงที่เราได้จากการถ่ายวิดีโอมันเป็นยังไงนะครับถ้า Olympus ไม่ออกตัวนี้มาเพิ่มนะครับสิ่งที่เป็นทางเลือกให้กับคนใช้กล้อง OMD M5 Mark II ซึ่งอยากได้กล้องประมาณคล้ายๆกันอันนี้ก็มี2ทางเลือกนะครับก็คือ 1. ตัว Panasonic G95 นะครับซึ่งใช้เลนส์ร่วมกันได้เพราะว่ามันเป็นไมโครโฟเตอร์สเหมือนกันนะครับราคาก็ถูกกว่า OMD M5 Mark III ด้วยนะครับหรือนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือใช้กล้องยี่ห้อเดียวกันก็คือเจ้ากล้อง OMD EM1 Mark II นะครับเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับถ้าเงินไม่พอก็ต้องไป G95 ของทาง Panasonic ถ้ามีเงินหน่อยก็ต้องไป OMD M1 Mark II นะครับของทาง Olympus เองนะครับนี่ก็เป็นการให้ข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้เป็นตัวเลือกไปคิดพิจารณาวิเคราะห์เอาเองนะครับอย่าเชื่อผมมากผมก็แค่เป็นคนให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ